ขอทบทวนขั้นตอนนะครับการเรียกเมธอดนะถ้าเกิดมีโปรแกรมหนึ่งนะครับมีการเรียกเมธอดไปมานะครับเพราะว่าอันนี้จะนำไปสู่แนวคิดในการจัดเก็บตัวแปรระหว่างการเรียกเมธอดเอามาดูตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้ก็ง่ายๆนะเรามีเมธอดทั้งหมด3อันนะครับอันนึงชื่อ main นะอันนึงชื่อ a นะครับอีกอันชื่อ b นะครับก็ค่อยๆให้เริ่มทำนะครับเริ่มที่ main ก่อนนะครับอันที่2นะครับลงมาอยากจะเรียกเมธอด a นะครับก็กระโดดไปที่ a นะครับแล้วก็เริ่มทำอันที่7ที่8นะฮะที่8บอกให้ไปเรียก b นะครับก็ไปเรียก b นะก็ทำ11 12 12บอกให้คืนการทำงานนะครับคืนการทำงานคืนไปที่ไหนล่ะก็คืนไปที่คนที่เรียก b ครั้งล่าสุดแหละนะครับก็เรียก b ครั้งล่าสุดตรงนี้ใช่ไหมครับก็คืนกลับมาแล้วก็ทำต่อนะฮะวันที่9นะครับ a ก็บอกให้คืนการทำงานก็คืนไปไหนก็คืนไปที่เรียกล่าสุดก็คือตัวนี้นะครับแล้วกลับขึ้นมาทำแล้วก็อยากจะมาเรียกเมธอด b ต่อนะครับก็ลงมาที่นี่อีกนะทำมาที่11 12แล้วก็กลับขึ้นไปงวดนี้จะกลับมาที่นี่นะครับและในที่สุดก็คืนสู่ระบบไปตอนนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะทุกครั้งที่เราคืนเนี่ยนะครับระบบรู้ได้ยังไงนะครับว่าจะคืนไปที่ไหนเราด้วยตามนุษย์เนี่ยก็มองเห็นนะครับแล้วก็พอจำได้นะแต่ถ้าเกิดการเรียกเริ่มซับซ้อนนะครับเริ่มยุ่งยากมีเรียกหลายชั้นนะครับ A ไปเรียก B B ไปเรียก C C ไปเรียก D D ไปเรียก E ทำนองนี้นะครับนะมันก็จะท่าทางจะยุ่งเหมือนกันนะครับภายใน E มีเรียก B กลับมาใหม่อีกครั้งนึงอะไรทำนองนี้นะครับจะเริ่มสับสนวุ่นวายละนะคำถามก็คือแล้วระบบก็จัดการกันยังไงนะครับภายในระบบเนี่ยนะจะเสมือนกับมีถังอยู่ใบหนึ่งนะครับใหญ่ๆนะถังใบนี้เนี่ยเขาเรียกด้วยภาษาทางโปรแกรมนะครับเขาเรียกว่า stack นะ stack ตัวนี้นะครับนะ stack เนี่ยจะแปลว่ากล่องซ้อนนะคือทุกครั้งเนี่ยนะครับที่เกิดการเรียกเมธอดนะฮะทุกครั้งที่เกิดการเรียกเมธอดนะครับใน stack เนี่ยจะเกิดการจองที่จองเนื้อที่นะครับหน่วยความจำที่หนึ่งนะครับเก็บอยู่ใน stack นะของระบบโดยเนื้อที่ตรงนี้นะครับจะมีปริมาณเท่ากับตัวแปรทั้งหลายที่ใช้ในเมธอดนั้นนะครับบวกกับอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับค่อยๆดูนะครับสูตรเริ่มต้นมีการเรียกเมธอด mainนะพอมีการเรียกเมธอดเมนปั๊บเนี่ยนะครับจะเหมือนกับมีการสร้างนะครับเนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเนื่องจากเมธอดเมนเราเนี่ยนะจะมีแค่ตัวพารามิเตอร์ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับมีแค่อาร์กิวเมนต์ตรงนี้ก็จะมีเนื้อที่เล็กๆนะครับสำหรับเก็บอาร์กิวเมนต์นะแต่ภายในตัวเมนไม่มีตัวแปรอะไรอีกแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีการจองและนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่เราเก็บลงไปใน stack ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเก็บสิ่งที่เรียกว่า return address นะครับ RA นะ return address เนี่ยนะครับก็คือที่อยู่ที่จะคืนกลับไปนะครับถ้าเกิดมีการคืนการทำงานเนี่ยจะคืนไปไหนอันนี้เขาจะจำไว้ตรงนี้นะนี่เขาเขียนคร่าวๆนะครับว่าจะคืนกลับไปสู่ระบบนะตัว Java Virtual Machine คนที่เรียก method run นั่นเองนะครับส่วนด้านบนนี่ก็เป็นเนื้อที่เอาไว้เก็บพวกพารามิเตอร์นะครับหรือว่าตัวแปรท้องถิ่นที่เราตัวแปรเฉพาะที่ที่เราประกาศอยู่ในเมธอดนะฮะเพื่อนอย่างเมธอดเมนไม่มีการประกาศตัวแปรนะครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะฮะเอาละก็จะเกิดอันนี้มานะครับเพราะฉะนั้นที่เก็บทั้งหลายของตัวแปรก็อยู่ในนี้นั่นเองขั้นตอนต่อมานะครับมีการเรียกเมธอด A นะครับพอเรียกเมธอด A ปั๊บเนี่ยก็จะเกิดการสร้างอีกชุดนึงนะฮะแล้วทุกครั้งที่สร้างนะครับจะทับชุดเก่านะให้สังเกตนะครับจะทับชุดเก่านะครับถึงที่เรียกว่าเป็นกองซ้อนไงครับคือซ้อนไปเรื่อยๆนะครับครั้งนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเมธอด A เนี่ยมีตัวแปร x y กับ z เห็นไหมครับ x y กับ z นะครับ x y เป็นพารามิเตอร์นะส่วน z เป็นตัวแปรภายในที่ประกาศเอาไว้ในเมธอดก็จะเกิดการจองตัวแปร x y z นะซึ่งค่า x กับค่า y เนี่ยนะครับก็จะมีค่าตรงตามกับที่ผู้เรียกมานะครับเพราะเนื่องจากเขาเป็นพารามิเตอร์นะครับนะเพราะฉะนั้น3ก็ถูกส่งมาเก็บไว้ที่ x นะครับ2ถูกส่งมาเก็บไว้ที่ y นะครับเพราะฉะนั้น3 x เป็น3 2เป็น y ก็จะเกิดตัวแปรภายใน stack ตรงนี้ส่วนตัวแปร z นะครับถึงแม้จะมีแต่ก็ยังไม่มีค่านะครับเพราะยังไม่ได้ทำงานนะพอลงมาทำปั๊บปึ๊บเนี่ยก็จะได้ค่าละ1นะเพราะเท่ากับ3หาร2ปัดเสร็จทิ้งนะครับและนอกจากนี้นะครับนอกจาก
พารามิเตอร์และตัวแปรท้องถิ่นตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ซึ่งเป็น return address นะครับก็จะเก็บอันนี้เขียนคร่าวๆนะครับว่าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยจะกลับไปทำต่อที่บรรทัดที่4นะแต่ภายในก็จะเก็บอะไรที่มันจุกจิกกว่านี้นะครับนะอันนี้คร่าวๆนะเราก็เนี่ยจะคืนกลับไปทำการทำงานที่บรรทัดที่4นะครับเอาละต่อไปคำทำคำสั่งต่อไปก็อยากจะมาทำบรรทัดที่8เนี่ยนะครับแล้วก็ต้องการจะเรียกเมธอด B นะครับคือทุกครั้งที่งานเรียกก็จะมีการสร้างนะฮะเขาเรียกว่ากรอบกองซ้อนเนี่ยนะครับกรอบกองซ้อนนะครับ stack frame เนี่ยนะครับแล้วก็นำใส่ลงไปใน stack นะซ้อนลงไปอีกนะครับวันนี้เรียก B ปุ๊บก็จะซ้อนไปอีกชุดนึงนะครับ B เนี่ยภายในมีตัวแปรตัวหนึ่งคือ X นะครับไม่มีการประกาศตัวแปรเพิ่มนะเพราะฉะนั้น X ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ส่ง Z มาใช่ไหมครับ Z มีค่าเท่าไหร่เอ่ยมีค่า1นะเพราะฉะนั้น1ก็จะถูกส่งมาที่ X นะครับ X ก็จะเก็บหมายเลข1นะนอกจากนี้แล้วเดี๋ยวเวลาคืนการทำงานกลับไปจะคืนกลับไปที่บรรทัดที่9นะครับเพราะว่าตรงนี้ถูกเรียกที่บรรทัดที่8ก็เกิดการทำต่อนะครับก็มาทำบรรทัดที่11นะครับมีการเพิ่มค่า x เป็น2นะครับแล้วก็คืนการทำงานพื้นตรงนี้นะครับคืนการทำงานเขารู้ว่าคืนไปที่ไหนฮะก็ดูที่นี่แหละครับตรงนี้บอกเลข9เพราะเขาจะดูที่ตัวบนสุดเพราะเขาจะคืนกลับไปที่ผู้ที่เรียกเขาครั้งล่าสุดนะครับนั่นก็คือการคืนกลับไปที่ตัวบนสุดนั่นเองนะทุกครั้งที่คืนหน่วยความจำที่เคยจองไว้ใน stack ก็จะหายไปนะจะถูกนำออกจากกองซ้อนนะครับจาก stack ที่เคยซ้อนๆกันก็ถูกนำออก1ตุ1ชุดนะครับเห็นไหมพอกลับมาที่บรรทัดที่9นะครับซึ่งก็ตรงกับคำสั่ง return อีกแล้วนะก็จะคืนกลับไปที่บรรทัดที่4ที่เก็บไว้เมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็นำสิ่งที่ปรากฏอยู่ในกองซ้อนออกไป1ชุดเหมือนกันนะพอมาทำตรงนี้ต่อนะครับบรรทัดที่4บอกให้เรียกเมธอด B อีกนะครับเรียกเมธอด B อีกนะครับก็จะกระโดดมาที่ทำงานที่เมธอด B พร้อมทั้งสร้างชุดใหม่นะครับที่เมธอด B ต้องใช้นะซึ่งในที่นี้ก็จะส่งค่า5มาเก็บไปที่ค่า X ของ B เห็นไหมครับพร้อมทั้งบอกว่าถ้าเดี๋ยวคืนการทำงานนะจะคืนกลับไปที่บรรทัดที่5นะเพราะฉะนั้นลงมาปั๊บก็ทำต่อนะครับเพิ่มค่า x นะครับจาก5ก็กลายเป็น6นะฮะแล้วก็ลงมาเตรียมพร้อมที่จะรีเทิร์นนะรีเทิร์นไปไหนล่ะก็ตามตำแหน่งที่ได้จำเอาไว้นะครับรีเทิร์นกลับไปพร้อมทั้งนำที่เก็บข้อมูลนะครับออกไปจากตัว stack นะครับในที่สุดก็กลับมาทำที่บรรทัดที่5นะฮะพร้อมที่จะคืนการทำงานอีกแล้วนะครับไปไหนล่ะก็กลับคืนสู่ระบบอันนั้นจึงเป็นที่มาครับว่าตัวแปรต่างๆในเมธอดนะครับจะเกิดขึ้นมานะเมื่อเมธอดนั้นถูกเรียกนะครับเพราะฉะนั้นถูกเรียกปั๊บก็จะมีการจองเนื้อที่ในหน่วยคำจำนะครับซึ่งเก็บอยู่ในกองซ้อนนะเมื่อไหร่เมธอดนั้นเลิกทำงานนะครับคือคืนการทำงานกลับไปให้ผู้เรียกนะครับหน่วยคำจำที่ได้จองเอาไว้สำหรับตัวแปรภายในเมธอดนั้นรวมทั้งพารามิเตอร์ด้วยเนี่ยครับก็จะหายไปนะครับแล้วเมธอดใครก็เมธอดเขานะเรียกครั้งไหนนะครับก็จะมีข้อมูลประจำการเรียกครั้งนั้นนะครับซึ่งการเรียกแต่ละครั้งก็เป็นคนละที่เก็บกันนะไม่เกี่ยวกันเลยนะครับไม่ใช่ว่าเรียก B นะฮะครั้งนี้นะครับลงมาแล้วเนี่ยนะครับค่า X จะจำไว้สำหรับ B ครั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่าตัวแปรภายในเมธอดนะครับจะเกิดเมื่อถูกเรียกแล้วก็จะหายไปเมื่อเมธอดนั้นคืนการทำงานกลับไปครับ